เริ่มมาแล้วอ๋อแต่นี่ก็คือต้องมีทางให้ลมมันออกใช่มันก็จะเป็นลักษณะคือท่อลมที่ขึ้นไปข้างบนก็คือมันพัดออกไปทางเดียวคือแอร์พวกนี้อันนี้คือขนาด 6,000 BTU นะครับตัวนี้คือขนาด 12,000 BTU เอ้ยอันนี้มันขนาด 9,000 BTU กว้างขนาดนี้ไม่เย็นครับคือแอร์ต้องบอกว่าแอร์พวกนี้มันเป็นแอร์ลมเป่าอ่ะพี่ลองสัมผัสดูอันนี้ F ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเพราะราคามันไม่แรงอันนี้เขาจองแล้วรอส่งตอนแรกก็จะดูเต็มนี่เลยล็อตที่ส่งเต็มล็อตนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกค้ามาตลอดแล้วลูกค้ามีเจ้านึงไงจะเอาตัวนั้นผมก็บอกว่าไม่รับปากคือถ้าใครมาก่อนก็รับไปก่อนเลยคือตัวนี้คือตัวไซส์นี้เหลือตัวเดียวที่อยู่บนรถใช่นี่คือเพราะฉะนั้นตอนเย็นน่ะเขาจะมาเอาผมบอกว่าไม่ได้คือจะมานี่ถ้าเกิดก็จะเอาก็คือต้องโอนสตางค์เลยเขาก็ยังไม่โอนสตางค์เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาเอาเองผมเลยบอกว่าถ้าใครมาเอาก่อนรับก่อนก็เอาไปก่อนราคามันเนี่ยมันเท่ากับพัดลมไอเย็นใช่ราคามันเท่ากับพัดลมไอเย็นมันเย็นแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในที่แคบกว่านี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่จะคุณพี่ห้องใหญ่คุณพี่ต้องใช้วิธีการกั้นห้องใช่ตอนแรกก็ต้องใช้เต็นท์ต้องใช้กั้นห้องหรือเต็นท์เป็นเต็นท์แต่ก็คือเต็นท์อยู่ 2,650 เต็นท์น่ะของมันมีตลอดของมันมาแบบว่าพอล็อตนี้หมดเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวอีกสัก3-4 วันมันก็มาแต่แอร์ไม่ใช่แอร์คือหมดแล้วหมดเลยต้องรออาทิตย์หน้ามาใหม่ซึ่งก็ไม่มีความแน่นอนว่าเขาจะซัพพลายเออร์เขาจะปล่อยให้ผมหรือเปล่าอันนี้ขนาดซึ่งท่อลมยังไม่ได้ซึ่งหมายความว่ามันจะมีลักษณะลูกค้าที่ลมร้อนใช่มีลักษณะที่การต่อท่อลมอะแดปต่อท่อลมเพื่อที่จะให้กลายเป็นแอร์2ท่อแบบตรงนั้นถ้าห้องไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เต็นท์คือพูดถึงว่าลมตัวนี้มันเป็นตัวลมคุมคือหมายความว่ามันคุมอยู่ตรงไหนเย็นนั้นแต่ถ้ายิ่งมีการกักเก็บสักหน่อยนะแต่ที่คุณพี่รู้สึกว่ามันไม่เย็นเพราะอะไรไหมตรงนั้นไม่เย็นบอกว่าพี่ดูห้องขนาดเนี้ยเข้าใจอยู่ว่า6,000ยังไงมันไม่เย็นใช่ป่ะหรือต่อให้ตัวนี้เป็น 9,000 นะคอมยังไม่เดินตัวนี้เป็น 9,000 BTU นะครับคอมยังไม่เดินถ้าเดินตรงนี้มันจะเดินมันเป็นชนิดไอ้ตรงนี้มันเป็นชนิดมอเตอร์แยกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอสัก3 นาทีพ่อก็เป็นลักษณะออกแบบนี้ครับเนี่ยจะมีชุดนี้ชุดนึงจะมีชุดนี้ชุดนึงแล้วก็ท่อลมอยู่ในกล่องหมดเลยแล้วก็ท่อลมก็จะเลื้อยลงไปนี่คือแอร์ราคามันถูกกว่าพัดลมไอเย็นพัดลมพวกนั้นอีกแต่พัดลมพวกนั้นมันไม่ใช่เย็นอย่างนี้ยิ่งเปิดจะยิ่งเย็นคือตัวนี้อ่ะพวกนี้จ้องต้องใช้เต็นท์แต่คือปัญหาก็คือบอกว่าถ้าพี่รอเต็นท์จะไม่มีแอร์เพราะว่าแอร์แย่งกันมัวแต่รอเต็นท์บางคนใช่เต็นท์เดี๋ยวส่งให้ก็ได้เต็นท์นั่นไม่สำคัญหรอกพี่เอาแอร์ไปก่อนเอาแอร์ไปไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีห้องไม่ใหญ่ก็ใช้ไปก่อนตอนนี้ทรมานเอาแอร์ไปก่อนแล้วเต็นท์ไอตัวที่9,000 BTU 9,000 BTU อ่ะตอนนี้นะเขาอัพราคากันนั้นนี่จะล่อนะเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าเล่น 9,000 BTU นะถ้าเล่น 9,000 BTU นะเล่นตัวนี้ดีกว่าพอดีของโชว์วันนี้ก็จัดไปแล้ว2วันนี้ก็จัดไปตัวนี้ 16,500แต่ว่า16,500แต่ว่าราคา58,900มันเป็นแบรนด์ไงมันเป็นแบรนด์ไงอามิน่าเนี่ยแคสเปอร์มันเป็นแบรนด์อันนี้คือแบรนด์คือ Star Air เห็นไหมใช่นี่ก็แบรนด์แอร์คือเอ่ยชื่อแล้วรู้ก็รู้จักแอร์ใช่ครับผมจะไม่เอาแอร์ที่ประเภทพวกที่ทำผลิตอะไรอย่างอื่นหลายๆอย่างผมจะเอาที่ผลิตเฉพาะแอร์อย่างเดียวผมจะขายแต่ของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะผมเป็นช่างศูนย์ลมมันไกลในระยะนี้หมายความว่าพี่นอนเสียงก็มีแค่นี้แค่นี้อันนี้ที่ดังเนี่ยเพราะว่าอันนี้มีตัวนี้ด้วยเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยแต่ตัวนี้อันนี้พูดถึงว่าอันนี้ต้องเป่าลมขึ้นบนถ้าพี่เอาไปใช้ไม่เย็นหรอกใช่ไหมเพราะมันใช่แต่พี่เอาใช้คือเอาใช้ลักษณะเต็นท์เอาไปใช้ลักษณะเต็นท์
ถ้ามีให้ได้ก็คือตัวนี้ของโชว์ผมให้พี่ได้ในราคา 8,000 ตัวนี้มันกี่BTU ของโชว์ตัวนี้ 9,000 BTU ไปใช้กับเต็นท์แต่ตอนนี้พี่ไม่มีเต็นท์อ่ะผมว่าพี่เอาตัวนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็รอเต็นท์พี่ใช่ไหมใช่รอเต็นท์ผมดีกว่าเต็นท์เดี๋ยวผมก็มาเนี่ยแล้วแต่ครับพี่แล้วแต่เพราะว่าไม่มีครับไม่มีมี 9,000 BTU ก็มีอย่างใน Lazada หรือ Shopee ก็อัพกันอยู่ที่ 13,000 14,000 เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ตกลงว่าสรุปว่าสนใจไหมเอาไหมผมจะได้ปฏิเสธอีกคนนึงเข้าไปใช่เอาตัวข้างล่างนะพี่ก็เหลือ 6,900 6,900 ใช่ไหมคะแล้วประกันยังไงครับพี่แล้วกัน1ปีคอมเพรสเซอร์5ปีก็คือตัวใหม่เลยใช่ไหมตัวใหม่ครับพี่อยู่ข้างล่างอันนี้ตัวของโชว์ครับใช่มันนี่รอไม่ไหวผมจะได้ปฏิเสธน้องมันมาถึงจะได้ปฏิเสธไปบอกว่าส่วนตัวเต็นท์อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดของพี่มาเราอาจจะติดต่อแล้วพี่ก็ส่งพี่เดี๋ยวพี่แอดไลน์ผมไว้แล้วก็พี่ใส่ชื่อที่อยู่อะไรให้ครบเลยแล้วพอของมาปั๊บผมยิงถามพี่เลยพี่ครับเต็นท์มาแล้วนะครับส่งให้พี่เลยง่ายอยู่บ้านเพื่อนเซอร์วิสพาร์ทครับส่งเดี๋ยวผมส่งแคลรี่ให้ครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่สำคัญคือแอร์เนี่ยมันหมดแล้วมันต้องรอถ้ารูดได้ไหมพี่ได้ครับพอดีผมไม่มีเป็นลักษณะรูดพี่เป็นลักษณะเงินสดไม่ได้กดตังก็เดี๋ยวไปกดตังก็ได้พี่ใจเย็นๆเดี๋ยวผมรอมีเอ็มเนี่ยตัดนี้ไปนิดนึงครับพี่เอ็มเดี๋ยวให้เดินตรงนี้ไปนิดขับรถไปตรงนี้ไปนิดนึงก็ได้เดินไปก็ได้ใช่เดินไปก็ได้เอ็มอยู่ตรงโรงงานตรงนี้ครับพี่โอเคผมจะได้เตรียมโทรศัพท์ไปบอกเย็นอยู่นะพี่มายืนเย็นครับมันคือแอร์ถ้าไม่มีเต็นท์ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องเล็กก็คือตอนนี้เอาไปเป่าก่อนตอนนี้เอาไปเป่าก่อนแล้วเดี๋ยวเต็นท์มาแล้วค่อยเอาเต็นท์ตอนนี้เป่าโอก็โอเคเนี่ยเป่าเอาไปจ่อก่อนโอเคนี่ครับมันเป็นแอร์เห็นไหมคอมเพรสเซอร์มีคอยร้อนคอยเย็นเห็นไหมมันคือแอร์ก็คือน้ำยาแอร์เติมไม่เติมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมก็คือถ้าเกิดนี่ก็เป็นช่างแอร์อยู่แล้วก็เขาก็ทำความสะอาดให้ได้ปกติใช่ใช่โอ้ยอย่างนี้ยิ่งดีเลยใช่แต่มาซื้อมาได้ปรึกษาหรอกแต่ว่าเราก็อยากได้เนาะร้อนแล้วเราก็แต่ช่างแอร์ทั่วไปเขาจะไม่เข้าใจใช่ช่างแอร์เขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันมีแอร์เคลื่อนที่เขาจับแต่แอร์งานแอร์บ้านไงใช่มันก็จะล้างแอร์แต่ผมก็เมื่อก่อนผมก็ซ่อมแอร์บ้านผมก็จับงานแอร์บ้านแต่ตอนนี้ผมไม่ได้จับงานแล้วนั่นแล้วผมจับแต่งานแอร์เคลื่อนที่อย่างเดียวเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่ผมก็ไม่ทันแล้วแค่นี้ก็ต้องเปลี่ยนขายแอร์พวกนี้น่าจะดีใช่ก็เป็นเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายกันต่อไปก็ไปผูกมิตรกันเป็นเครือข่ายกันพี่สั่งของก็สั่งผ่านผมแล้วก็พี่ก็ไปตรงนั้นไปอ่ะโอเคสรุปตามนี้นะพี่โอเคครับเดี๋ยวไปกดตังค์มีปัญหาพี่โทรหาผมเลยหรือโทรเข้าศูนย์เนเจอรัลก็ได้ได้ครับได้ทั้ง2ทางเลยนะครับอันนี้คือไปถึงก็ต่อท่อโลมเสียปลั๊กจบแล้วก็เสียปลั๊กแค่ได้เลยง่ายแค่นั้นเองพอจบขั้นตอนไม่ต้องทำอะไรโอเคครับพี่ตามนี้ผมจะได้เตรียมโทรศัพท์แคนเซิลงานแคนเซิลน้องไม่ต้องเข้ามาแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวว่ากันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ